วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับโครงการเราชนะหรือว่ามาตรการเยียวยาแจกเงิน 7,000 บาทเหมือนเดิมเลยสำหรับวันนี้เนี่ยเงินของหลายๆท่านก็คงจะเข้ากันแล้วเนาะในรอบแรกซึ่งเงินก็เป็นจำนวน 2,000 บาทนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมีเงินใช้กันแล้วเย้ตบมือเร็วเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีทริคเล็กๆน้อยๆมาแนะนำทุกๆท่านกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือการใช้จ่ายในโครงการเราชนะนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยค่ะว่าแอปพลิเคชันเป่าตังจะใช้งานยังไงไปดูกันเลยค่ะหลังจากโหลดแอปมาติดตั้งให้เข้าไปที่ G-Wallet เลือกที่ป้ายเราชนะและกดสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์หลังจากนั้นสแกนกับร้านค้าที่จะใช้จ่ายเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทุกๆท่านนะคะสามารถใช้จ่ายได้ผ่านร้านค้าที่มีป้ายเขียนเอาไว้นะคะว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการเราชนะค่ะหรือว่าจะสอบถามทางร้านก่อนก็ได้นะคะว่าคุณพี่คะร้านเข้าร่วมโครงการเราชนะหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของร้านธงฟ้าประชารัฐก็สามารถใช้จ่ายได้เช่นกันเราสามารถซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกเอ่ยข้าวสารเอ่ยน้ำปลาหรือว่าอะไรก็ตามที่ทุกๆท่านต้องการจะซื้อและที่สำคัญเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ข้อนี้รถไฟฟ้า BTS นะคะ MRT แล้วก็ขนส่งหลายๆที่เนี่ยก็เข้าร่วมโครงการเราชนะเช่นกันค่ะเพียงเท่านี้นะคะทุกท่านก็จะสามารถใช้เงินเยียวยาได้ตามใจที่ทุกท่านต้องการเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการดีๆที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมมากดคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้เหมือนเดิมเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยสปริงออนไลน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ